อยากจะรู้คอยบอกจะเล่าให้ฟังเอาห้าให้ห้าจะชายใหญ่เด็กเล็กทั้งชายน้องได้ฟังกันโอ้ดีวะดีจะต้องวะดีผมใช่ผมใช่จะต้องใช่ทำความไม่ดีจริงผมไม่เอามาโชว์ไอ้คนแย่ๆเราต้องทำใจถ้าไหนเขาทำดีต้องเสริมการไปเราต้องให้กำลังใจที่ทำดีจริงอีกดูปีใหม่2554อะไรมันก็ดูแช่มชื่นไปหมดแล้วปีนี้ก็หวังว่าคนไทยทุกคนจะมีความสุขกันใช่ครับตลอดทั้งปีเลยใช่ครับไอ้ส่วนผมเนี่ยก็หวังว่าท่านผู้ชมจะตื่นแล้วนะครับเราออกมาดูรายการเราโอ้ต้องตื่นแล้วแหละโอ้บางคนนะ31ปั๊บโอ้เต็มที่เต็มที่เต็มที่ไม่นอนเดียวข้ามคืนมาวันที่1เต็มที่ต่อไม่นอนวันที่2นี่จะเริ่มตื่นละเต็มเหนียวเต็มเหนียวแต่พรุ่งนี้ก็หยุดอีกใช่มั้ยใช่ครับแต่ที่อะไรก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังนะครับการเดินทางครับวันนี้ต้อนรับปีใหม่กันครับผมก็มีของแปลกๆมาให้ดูกันอ้าวมาเลยครับพี่มีอะไรแปลกๆครับนี่ครับอันนี้ครับเดี๋ยวให้คุณดูทายเลยว่าที่ผมถือนี่เป็นอะไรนะฮะลักษณะนี่อันนี้ผมรู้เลยพี่ทำไมฮะผมเป็นคนต่างจังหวัดอย่างนี้เขาเรียกสาแหรกครับพี่การนี่การทานของเนี่ยไม่เป็นพี่หาบน้ำหาบน้ำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันบางไป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 อ๋อนี่ทำไมฮะลักษณะปลายกว้างเป็นอาวุธชนิดหนึ่งพอขึงเชือกโอ้ยถึงตีก็ได้เผาอะไรยังมาสู้กันแบบนี้เราอันนี้หอกอันนี้หอกโอ้โหนี่หอกอู้แทงไปอันนี้ผมอยากจะบอกมันเป็นตะเกียบนะครับไม่คีบอาหารสิ่งของนี่ตะเกียบอะไรครับพี่มาจากประเทศญี่ปุ่นโอ้เหรออยากจะบอกว่าคนญี่ปุ่นนี่กินอาหารใช้เป็นตะเกียบใช้เป็นตะเกียบใช้เป็นตะเกียบแล้วทำเป็นการแข่งขันด้วยเป็นแข่งขันด้วยอ๋อประจำปีของชุมชนเขาเลยเป็นเทศกาลเป็นเทศกาลโอ้โหใช้คีบขนมเอาอยากดูอยากดูอยากดูใช่ไหมวันนี้ผมนำมาให้ดูมีอะไรมีนี่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 เดี๋ยวผมอ่านไปเนื้อหาผมอ่านหนังสือไม่ออกเรียนมาน้อยเดี๋ยวช่วยอ่านดูประกอบภาพดู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 ผมนำมาให้ดูครับเชิญดูครับที่จังหวัดซากะเมืองอุเรชิโนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังซึ่งยูเมะไคโดเป็นอุทยานที่จัดบรรยากาศให้เหมือนญี่ปุ่นในสมัยยุคเอโดะชายคนนี้คือคุณมัตสุโมโตะยูกิโนบุทำงานประจำอยู่ที่นี่และจังหวัดนี้มีอาหารขึ้นชื่อก็คือย่างอ๋อนี่ฮะซุปดาโกซึ่งเป็นซุปเต้าเจี้ยวใส่เม็ดแป้งต้มและยังเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องหัตถกรรมไม้ไผ่คุณภาพดีจึงมีการจัดการแข่งขันกินซุปดาโกเร็วด้วยไม้ตะเกียบไม้ไผ่ยาวพิเศษเป็นประจำทุกปีตะเกียบนี้มีความยาวถึง2เมตรส่วนหน้ากว้างที่สุด3เซนติเมตรนี่คุณมัตสึโมโตะเป็นแชมป์กินติดต่อกันหลายสมัยทีเดียวนี่ก็มีแข่งกันมั้ยโอ้ขี้ไม่กินมั้ยโอ้ตะเกียบมันยาวไปป่ะพี่แล้ววิธีการกินก็ต้องอย่างงี้ไงโอ้โหอ๋อนี่แข่งกันมาตั้งแต่โบราณแข่งกันมาแต่โบราณโบราณนี่เป็นแชมป์คนนี้เป็นแชมป์น่านี่คีบขนมอันหนึ่งประคองอันหนึ่งเสียบใช่แล้วถูกต้องฮะนี่ที่เอาตัวอย่างนี้มาดูดีมากในตอนปีใหม่นะประเทศไทยเรามีเทศกาลหลายที่หลายชุมชนหลายจังหวัดจังหวัดไหนมีอะไรดีจังจังหวัดนี้เขามีขนมลูกๆดีไอ้ตาโกอะไรของเขาเนี่ยไม้ไผ่ดีเขาเลยสร้างกิจกรรมให้มันใช้ทั้งสองอย่างของเราก็ต้องแบบนี้บ้างแล้วก็มีการแข่งขันกันของเราจริงๆแต่ละชุมชนเขาก็มีการแข่งขันกันนะผมเคยเห็นแข่งไอ้พายกระทะพายกระทะยืนกะลาวิ่งแข่งอะไรนี่หมดก็ถือเป็นการเล่นสนุกสนานไปแล้วก็โปรโมทให้คนมาเที่ยวสถานที่วันนี้ผมก็ได้พาชาวญี่ปุ่นมาด้วยนะครับจะสาธิตไอ้อันนี้นะฮะเขาเป็นแชมป์ทางด้านการคีบเนี่ยนะครับคุณเนี่ยเหรอฮะเนี่ยอันนี้คีบยากมากนะฮะมันไกลมากแล้วคนนี้ไม่ว่างมาไม่ได้มาซูโมโตะนี่มาไม่ได้มาไม่ได้ครับแล้วใครมาแทนครับมิสเตอร์ยามาโตะเอาดะคุณอะไรนะมิสเตอร์ยามาโตะเอาดะครับยามาโตะเอาดะสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับเมื่อกี้ที่เห็นไปเนี่ยเป็นอาจารย์ผมมัตสึโมโตะของเรายาโมโตะไปร่ำเรียนมาแล้วนี่ขนมเนี่ยที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเมื่อกี้อะไรขนมทาโก้อะไรของเขาเนี่ยนะฮะของเขาเป็นซุปดาโกะซุปดาโกะอะไรเนี่ยเป็นของเราเปลี่ยนมาเป็นอะไรครับเราเป็นบาคูบัวลอยน้ำขิงลักษณะมันคล้ายกันเดี๋ยวจะลองป้อนอะไรใช่ไหมป้อนอาจารย์จะคนกินเดี๋ยวก่อนหรือ
อะไรฮะป้อนใครให้พี่กิ๊กก่อนให้พี่กิ๊กก่อนให้พี่กิ๊กก่อนป้อนให้ผมใช่ไหมครับผมให้ผมถือใช่ไหมครับถือไปข้างหน้าเดี๋ยวดูวิธีการหันหน้ามาทางเราผมอยากจะบอกคุณดูคุณดูจะลองก่อนก็ได้นะได้ผมได้หมดครับเอาไหมไม่ลองคีบก่อนก็ได้ลองคีบก่อนก็ได้ว่าทำไม่เป็นมันใช่เรื่องง่ายให้ดูก่อนให้คุณดูก่อนเอาอะไรมาป้องกันตาผมก่อนไหมลักษณะท่าทางมันจะทิ่มตาผมแน่หนึ่งพี่ต่ำหน่อยดิพี่ต่ำหน่อยดิผมสูงอ่ะยากจริงอ่ะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเฮ้ยกูต้องเสียบไปอันนึงเสียบแล้วมันกิ้งเสียบอันนึงโอ้ยไปเลิกเลยยากจริงยากจริงนี่ยากใช่ไหมยากครับยากใช่ไหมลองดูพี่จับตะเกียบก็ผิดแล้วครับพี่ดูจริงป่ะฮะต้องงี้ครับต้องไงฮะไม่ได้การจับที่ถูกต้องมันต้องแบบนี้ยาวๆยาวๆเขาแข่งกันคีบยาวๆเขามีระยะอยู่เหมือนกอล์ฟพี่ดูจังหวะไหลวงสวิงเขาดูโอ้โหเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมอะไรแล้วคุมไม่อยู่นี่พร้อมไหมครับไอ้นี่ที่เสียบไปตรงนี้พี่ต้องถือต่ำๆไอ้นี่ต้องต่ำเพราะเคยพลาดมาแล้วผมเคยฝึกที่นู่นแล้วเป็นไงแทงอกคนญี่ปุ่นตายนี่แทงมาถึงอกถ้าพี่อยู่นะน้องไปแทงพี่สุนพันเลยแหละครับมาลองดูครับลองไหนบอกว่าเก่งอ่ะพี่มั่นใจดิพี่เป็นคนพามาก็มันบอกว่าไม่ฝึกมานี่ไงพี่ต้องเชื่อมั่นในตัวผมนี่ครับโอ้มาครับนี่ถือให้มันอะไรพี่เขายาวพี่กลัวปะเนี่ยกลัวสิพี่กลัวแบบผีผักนี่ซวบเลยนะพร้อมแล้วครับโอ้ดูการเลี้ยงมือหนึ่งประคองนี่ไงมือเขาประคองอยู่มือเขาประคองประคองมือซ้ายค่อยๆกดลูกชิ้นยังเป็นอยู่ไม่ใช่ลูกชิ้นพี่ถือต่ำเลยครับบัวลอยมันจะกลิ้งนะครับมันอยู่ในน้ำมันจะกลิ้งครับเสียบเกือบได้แล้วมันเสียบเกือบยากมากครับเปลี่ยนลูกครับอาจารย์ฮะไหวไหมครับได้แล้วเสียบแล้วสบายยกขึ้นมาปากรอปากรอโอ้ตื่นเต้นเสียบเข้ามาสิเมื่อกี้ผมไม่ได้เลยลูกมันกิ้งไปกิ้งมามากยากมากน้องนักเรียนจ๋าน้องจ๋ามาดูน้องนักเรียนพงศักดิ์มานี่เป็นพยานเบอร์หนึ่งเลยเดี๋ยวให้พี่กิ๊บทำให้ดูพี่กิ๊บไปไหนของพี่กิ๊บอ่ะอันนี้นะอันนี้ครับอันนี้มาน้องนุ่นนั่งไว้นุ่นเนอะพร้อมถึงคราวพี่เสียบนุ่นละมาขนมอย่ามาโตดนี่ก็ตระกูลที่ตระกูลบอกเลยตระกูลลงหน่อยโอ้ยหมดได้แล้วเสียบได้แล้วคลิปช้าช้าเอาปากเข้าปากแล้วเอาไว้อาปากแล้วแกไหมอร่อยไหมเก็บไว้สี่ห้าวันแล้วฝากให้น้องนุ่นไปแบ่งเพื่อนๆกินนะขอบคุณน้องนุ่นนะครับขอบคุณครับคุณกิ๊ฟมาอยู่ตรงกลางนี่นี่แต่อย่างพี่ดูว่าเนี่ยเขาคิดประดิษฐ์อะไรอย่างงี้ก็เกมนะครับก็เป็นเกมที่แบบเล่นไม่ต้องยากมากแต่ว่ายังไงก็ตามให้ใช้วัสดุผลิตภัณฑ์ที่ได้โปรโมทงานของท้องถิ่นนะครับก็ฝากไว้ในช่วงปีใหม่นะครับช่วงเรานะสนับสนุนด้วยนิสสันนาวาร่าแลกตาซอยบิ๊ก500โซดาสิงห์เมืองไทยประกันภัยสมเกาหลีตะกุยจับเครื่องสำอางคิวเพลสรีบอร์ดบ้านอาหารสุนัขเพดดิกรีเอลส์บูบอยและตะวันหมึก3รสโอเคเดี๋ยวขอบคุณน้องกิ๊ฟมากขอบคุณครับช่วงนี้นะเดี๋ยวช่วงหน้ามีละครไปแต่งตัวเลยกิ๊ฟแต่งตัวเลยช่วงหน้าเป็นละครความรักสะเทือนใจพักสักครู่เดี๋ยวมาครับไม่ได้ไหนเขาก็รู้กันทั้งทุ่งบางกะปิแหละว่าเรียมเราเป็นแฟนข้าก่อนเตรียมตัวตายเจอกันใครตอกตะปูไม่ได้มีผู้ตัวดีพี่ไม่เคยนำพาติดเหล้าติดจานเหล้าพึ่งพาก็ได้พี่ขอมองตาตัวเกียวชัดๆได้ไหมเฮ้ยนัทตั้งใจเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมครับตัวเกียวสนับสนุนโดย
เอ็กโต้กรุ๊ปบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนตะวันหมึก3รสน้ำหวานเข้มข้นตราเฮลบลูบอยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนสนับสนุนโดย One to Call Chat and Share น้องๆ น้องๆจากโรงเรียนเจริญพัฒนาอะไรสักอย่างบริหารธุรกิจเสียงดีนะเสียงดีครับชุดเป็นกลาสีเซลบูนหมดทุกคนเลยครับชุดเขาน่ารักวันนี้น้องๆจะต้องหลั่งน้ำตากับตำนานรักอันขมขื่นมันสะเทือนอารมณ์ใช่มานำเสนอให้สะเทือนยิ่งกว่าเดิมเราไปพบกับตำนานรักขวัญเรียมครับเชิญครับจุกจุงควายเข้าบ้านพออาบน้ำควายสำราญแล้วเสร็จจากงานเบิกบ่าร้องเพลงรำวงชาชาชาเราชาวนาสุขสบายฮ่าฮ่าคือข้าเดินมาฮ่าฮ่าทีหลังควายร้องฮ่า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 ทั้งเช้าว่าคุณหยุดร้องเพลงก่อนไหมไม่งั้นควายคุณต้องเป็นหมันเป็นผสมพันธุ์ไม่ได้เลยครับโอ้ยตายแล้วดูร้อยเชือกผิดร้อยเชือกผิดจ้าโอ้ยขอโทษทีเข้าเดี๋ยวมันจะไม่อยู่นะฮะผมว่าเอาข้าวเฉพาะขาหน้าดีกว่าเอาข้าวขาหน้าร้อยมาตรงนี้เดี๋ยวเรื่องขาหน้าตรงนี้ร้องเพลงใหม่ครับเราชาวนาอยู่กับควายพอเสร็จงานไถเราจุ่มพุงควายเข้าบ้านไอ้ควายคุณเชื่อมดีจังเลยแหละน่ารักตัวนี้ไอ้เชื่อมดีจังเลยอ่ะน่ารักรู้ชื่อยังโอ้ยไม่รู้สินี่ตั้งชื่อมาแล้วเรียมใช่ไหมตัวนี้ไม่ใช่ไม่เรียมนั่นนางเอกอ๋อเหรอนี่ชื่อขวัญนะสิไม่ใช่ในผมขวัญควายคู่ใจครับน้องจิระใครละชื่อจิระชื่อเล่นชื่อรถเป็นควายน่ารักแสนรู้รักมากเลยตัวเนี้ยคนเราเนี่ยนะอะไรรักมากเล่นด้วยแล้วไปกันเองเล่นกับควายควายเลียปากหมาแล้วอันนี้ใช่กับหมาครับนี่ผมอยู่กับควายครับอ๋อเหรอคืออยู่กับควายตลอดเวลาโอ้มีคนรักก็เหมือนไม่มีพ่อแม่เขาก็ไม่อยากให้มาเจอมันก็จีดกันเขาจะทิ่มตาห่างๆนะเขาจะทิ่มตาควายเขาชอบพี่ดังเชื่องควายเชื่องด้วยดังเพี้ยฮะดังเพี้ยมันโต้ตอบโต้ตอบเหมือนคนแต่พูดไม่ชัดอ๋อพูดไม่ชัดเด็กๆไงผมขีบลิ้นมันมันนกแก้วฮะมองเห็นไหมขีบลิ้นนิดนึงแล้วดูทีฮะเนี่ยๆเอาลิ้นออกมาให้เขาดูที่ลูกลิ้นเอาเรามาดึงมาที่ลูกลิ้นออกมาดิให้พี่เขาดูจะไอ้พูดได้นิดหน่อยแต่ไม่ค่อยชัดวันดีครับพูดได้อะวันดีพี่เขาก่อนสวัสดีบวกเลขเคยเห็นไหมหมูบวกเลขหมีบวกเลขนี่ควายบวกเลขเนี่ยนี่ไงไอ้ควายตัวเนี้ยครับพี่เก่งเขาหน่อยสิครับเรียกไอ้ควายโอ้ยไม่ผมน้องควายหรืออะไรก็ได้เออบวกเลขควายบวกเลข1บวก1นี่1บวก11บวก1เท่ากับผมกำลังคิดนี่ๆๆเอามือตั้งไว้1นิ้วแล้วก็เอา1บวก1มาปั๊บโอ้เท่ากับ2โอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลย1บวก1เท่ากับ2อันนี้แค่บวกเลขนะหรือจะเอาแบบว่าท่องสูตรคูณท่องสูตรคูณท่องเคยเห็นควายท่องสูตรคูณมั้ยไม่เคยบ้าพูดได้ก็เก่งมากแล้วพี่อัศจรรย์กว่านั้นครับครับท่องสูตรคูณถอยหลังโอ้โหต้องชมจะดูไหมดูท้องสุดคุณถอยหลังให้เขาดูลูกเอ้าแม่2 2 2 4 2 3 6เดี๋ยวๆ2 1 2ไปไหนอ่ะ2 2 2 1 2มาก่อนดิ2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4เดี๋ยวๆอย่างงี้พี่กรผมก็ทำได้เอ้าเฮ้ยท้องถอยหลังแต่ก่อนเป็นควายมาก่อน
เขาเล่นไปแล้วพ่อเขาเล่นไปแล้วเหรอคล่องสุดคูณได้ร้องเพลงก็ได้เก่งเก่งมากเลยเก่งมากเลี้ยงมานานยังเลี้ยงมานานหลายปีแล้วอยู่คู่ใจกันไปเลยวันนี้นัดแฟนเอาไว้เออนี่จะรอดูนะน้องเรียมแฟนเขาเหรอไม่ใช่แฟนคุณแฟนคุณแฟนผม